อนค่ะข่าวนี้ชุดออนเหรอเอาไปจิ้มน้ำพริกเอาไปตำจิ้มน้ำพริกอ่ะอร่อยนะโอ้คุณกินได้เยอะไหมครับว่าละ100-200ตัวค่ะบ้านข้างบนเป็นบ้านเก่าบ้านใหม่ครับอ๋อร้านนี้แม่ค้าสวยมากอีกหนึ่งร้านนะครับสวัสดีครับขอถามหน่อยแม่ค้าร้านไหนสวยผมถามหมดแหละชื่ออะไรครับเนี่ยขออนุญาตดูหน่อยกินอะไรครับเนี่ยวันนี้มีหน่อและก็มีไอ้แตนเอาเต็นท์ไปกลางนอนได้ไหมได้อยู่ค่ะได้อยู่นะอ๋อนี่ดังเอกคุณเบียร์เห็นนะคุณสวัสดีครับอ๋อนะสวัสดีครับน้องสแตมสวัสดีค่ะเอาล่ามาแต่ไกลเลยวันนี้ต้องจากกันแล้วไม่อยากจะจากน้องสแตมเลยวันนี้ไปไหนเอ่ยวันนี้มีเรียนต่อ8 โมงค่ะอ๋อเหรอแล้วมีคนไปส่งหรือยังเรียนที่บ้านค่ะอ้าวเหรอพี่อยากจะไปส่งน้องก่อนที่ว่าจะล่ำลากันไม่ได้เหรอล่ำลาได้ค่ะแต่ว่าไปส่งไม่ได้เพราะวันนี้เรียนที่บ้านไม่ต้องการให้ไปบ้านแต่พี่รู้จักแล้วลุงพูดบอกว่าบ้านอยู่แถวๆนี้นะโอ้รู้สึกขอบคุณน้องเป็นอย่างยิ่งเลยที่มาเข้ากล้องพี่แล้วก็ที่สำคัญอะไรรู้ไหมคนดูชอบมากเขาบอกว่าเสียงน้องหวานพี่ก็ไปฟังดูเสียงหวานเป็นใครพี่รู้แหละเสียงเหมือนยาย่าจริงไหมมีคนทักบ้างไหมไม่มีค่ะหรอไม่มีหรอยังไม่มีแต่พี่บอกว่าใช่เลยนะครับนะเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าก็ขอให้มาเข้าเฟรมพี่ใหม่นะพี่อยากจะเจอน้องบ่อยเจอน้องนานๆเจอน้องทุกครั้งที่มาบ้านลุงพูนเนาะเดี๋ยวไปดูก่อนวันนี้ในชุดนักเรียนก่อนอันนี้ชุดนักเรียนใช่ไหมเนี่ยอันนี้ชุดนอนค่ะอันนี้ชุดนอนเนาะพี่นึกว่าชุดนักเรียนอ๋อนะอยู่บ้านอาจารย์ให้ใส่ชุดธรรมดาได้อ๋อนึกว่าต้องเวลาเรียนออนไลน์ต้องใส่ชุดนักเรียนด้วยไม่จำเป็นไม่จำเป็นนะเออนะบรรยากาศดีด้วยวันนี้ฝนไม่ตกเอาไว้โอกาสหน้าค่อยเจอกันจะถามว่ากินข้าวหรือยังก็ไม่กล้าถามไม่รู้ว่ากินหรือยังยังค่ะแล้วอยากจะกินไหมคงไม่ทันค่ะไม่ทันแล้วก็ไม่ได้แล้วเนาะค่ะขอบคุณมากครับเราเจอกันนะสวัสดีครับเดี๋ยวไปแล้วลุงพลครับผมไว้เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ครับได้ครับน่ายังมีลุงเด่นที่รออยู่ใช่ครับเดี๋ยวให้ลุงเด่นมาเคลียร์ให้หน่อยนะครับเออนะพอดีมันมีเรื่องที่ต้องเคลียร์กันยาวครับนะครับแอบพาลุงพลไปคาราโอเกะใครหาก็จ้องอยู่นะนะเดินทางปลอดภัยครับใช่กันครับนะเดี๋ยวเจอกันใหม่ไปแล้วครับโอเคนะผมก็จะเดินทางแล้วนะครับก็บอกว่าการเดินทางของผมน่าจะมีประโยชน์ต่อทุกคนที่ติดตามชมผมนะครับผมก็จะเดินทางสู่แม่ฮ่องสอนแล้วนะครับนางเอกรออยู่อีกแล้วสวัสดีครับแม่ครับช้อนปูหรือช้อนลูกหัวครับนะคุณแม่ก็น่าจะวางช้อนปูอยู่ครับฮะลูกอ้อนหรอหัวหรออ๋อนะอ๋อน่ารักมากครับพอดีผมกำลังเดินทางออกจากบ้านหนองพูนแล้วก็วิ่งมาทางแถวโอเซ่นที่จะไปอำเภอปายก็เห็นแม่กำลังช้อนลูกห่วงนะครับแม่ช้อนเลยไม่เป็นไรจะพอสักหน่อยแน่ได้หนำไหมได้หลายไหมแม่ได้ได้เนาะบางครั้งก็ได้บางครั้งก็ไม่ได้อ่ะค่ะอ๋อเนาะหัวกบหัวเขียดแม่เขียดไหมอ๋อครับกบมีเลี้ยงเนี่ยแม่ขอโตขอพ่อหน่อยเนาะเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้ครับแม่เขาก็จะเก็บใส่คล้องอ๋อครับตรงตัวครับแม่เอาไปทำอะไรเอาไปกินน้ำพริกเหรอตำน้ำพริกอ๋อกินน้ำพริกเหรอเออครับเคยกินก็เคยกินแต่ว่าส่วนใหญ่แอปเออแอปกินเออล้ำอยู่เออแม่เป็นคนอะไรคนไตหรือคนเมืองคนเมืองเนี่ยกายแม่อ๋อแม่เป็นคนเมืองเนาะอ๋อบ้านอยู่นี่เนาะนี่บ้านอะไรแม่บ้านดอนเจียงดอนเจียงเนาะแม่แจ่มเนาะอันนี้ใช่อำเภอแม่แจ่มไหมใช่ที่ใดแม่ริมอำเภอแม่แตงอ๋อแม่นี่แม่แตงแล้วป๋าทองตำบลสุเปิงแม่เขาเป็นตำบลสุเปิงอ๋อนี่แม่แตงเนาะแม่เนาะอ๋อเนาะอันนี้เป็นหมู่8หมู่8เนาะอ๋อนะโอ้ถ้านี่เขายังไม่ทำนากันเหรอแม่ยังน้ำมันกามีนี่อ๋อน้ำมันจะน้ำยังไม่มีนะน้ำมันกามีนี่เป็นน้ำฟ้าไอ้อืมครับเหมือนเรียกผมอ้ายได้ไงแม่น่ารักมากเลยเอาไปจิ้มน้ำพริกเอาไปตำจิ้มน้ำพริกอ่ะอร่อยนะจิ้มน้ำพริกอ่ะคือเอาไปต้มแล้วจิ้มน้ำพริกกันเหรอเออต้มแล้วก็บีบน้ำมะนาวข้าวยศอ๋อต้มบีบน้ำมะนาวข้าวยศเลยเหมาะเนาะอ๋อ
มากินเนอะบื้นนะครับแม่บื้นมาแวะเอียวครับได้ได้ตอนเย็นเนอะโอ้ยแม่จะไปแล้วแม่วันนี้จะไปไปแม่จะชวนมากินนะข้าวบ้านอยู่ไหนอะแม่แม่ว่าบ้านแม่อยู่หลังไหนอะเนี่ยเนี่ยเนี่ยสามแยกเนี่ยเนี่ยเนี่ยอยู่สามแยกนี่เองเนาะครับหัวเนี่ยมากินอะไอ้เลยนี่ครับเนาะครับเดี๋ยวไปแล้วไงถ้ามีเวลาจะไปเที่ยวบ้านซะหน่อยมาเลยโอ้นี่นี่โอ้นี่ครับหลายตัวเลยได้หลายตัวนั่นเนี่ยอยู่กับใครแม่อยู่กับตาหรือว่าไงอยู่กับลูกกับลูกอยู่กับหลานอยู่กับตาครับแม่ก็70ปลายแล้วอ๋อครับอ๋อ70ปลายเนาะแม่เนาะตาก็70ปลายอ๋อครับคุณพ่อตาก็70ปลายนะจ้ะได้ขอบคุณแม่มากเลยจะไปแล้วเนาะไปละครับไปแล้วครับแล้วจะไปมาคนเดียวครับคนเดียวครับจะไปแอลแม่ยังสอนค่อยขี่ไปอ่ะเนอะครับแม่ขอบคุณมากครับไปแล้วครับแม่ครับป๋าถูกแม่น่ารักมากครับคุณแม่น่ารักมากเลยครับก็คุยครับแม่อ๋อเป็นไงอ่ะคนที่มีจิตใจที่ดีงามตามท้องเรื่องเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเขาหาอยู่หากินแบบง่ายๆแบบนี้ผมมักจะไม่พลาดก็ช็อตที่จะนำเรื่องราวความสุขที่อยู่ระหว่างการเดินทางให้ทุกคนได้ชมนะครับผมใช้เวลา5ชั่วโมงในการเดินทางไปแม่งสอนนะแต่ไม่รู้ว่าจะไปถึงกี่โมงเพราะว่าผมจะแวะแบบเนี้ยนะครับนี่คือการเดินทางของผมแล้วเจอกันครับนะผมกำลังเดินทางเข้าป่าขอดูหน่อยครับโอ้คุณกินได้เยอะไหมครับวันละ100-200ตัวค่ะโอ้ละ200ตัวเหรอวันละนะวันนี้ได้กี่ตัวแล้วครับเนี่ยเกือบ100แล้วมั้งเกือบ100แล้วอุ้ยคุณตามข้างทางนี่นะจ้ะกูตาลีทานี่มันไม่ค่อยลึกนะอ๋อตั้งทางไม่ค่อยลึกหรอกโอเคนี่โอ้เอาไปขายยังไงครับเนี่ยฮะเอาไปขายยังไงครับขายตัวละ2บาทค่ะอ๋อแล้วไปขายที่ไหนครับคุณป้าขายแถวลีทานี่แหละมีคนซื้อออนิมทานมีคนซื้อเยอะเลยป้าโอ้คุณอย่างนี้หรอเดินไปดูด้วยนะรู้ดิมีกี่ตัวเนี่ยตัวนี้มีตัวเดียวค่ะตัวเดียวกินหน่อยจะมี2ตัวอ๋อทําคู่เป็นคู่เนาะจ้ะเอาเวลาใส่ก็ใส่เลยเนาะโอ้เยอะมากเยอะเลยโอ้เยอะครับเกือบเต็มเลยครับนี่เต็มหนีละเราเดินดูด้วยหน่อยนะครับก็เป็นภาพวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อยู่ในโซนบริเวณที่อยู่ในเขตแม่ฮ่องสอนแล้วนะครับตรงนี้เป็นคนอะไรครับกะเหรี่ยงค่ะกะเหรี่ยงนะแล้วบ้านของป้ากุญย์อยู่แม่ปิงนี่เองค่ะอยู่แม่ปิงเนาะที่บ้านเป็นบ้านเก่าหรือเป็นบ้านใหม่แล้ววะบ้านเก่าสมัยหากีไปมาอย่างเงี้ยบ้านยังเป็นไม้ไผ่อยู่เนาะไม่เป็นปูเป็นปูแล้วปูเก่าๆไหมปูเก่าๆนึกว่าเป็นบ้านไม้ไผ่จะเข้าไปเที่ยวหน่อยเงี้ยจะเข้าไปเที่ยวหน่อยเข้าไปได้ค่ะก็อยู่รีทานเนี่ยลงไปแล้วก็เจอเลยเขี่ยไว้บ้านปากกยอนั่นน่ะบ้านปากกยอนะครับแต่ว่าเดี๋ยวดูหาจิ้งกุ้งก่อนโอ้นี่หาหลายตัวเนาะได้เยอะเหมือนกันละเอ้ยไปดูขุยวิดาคดูขุยคดูยังไงเนาะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะดูไม่เจอเลยนี่นี่โอ้แต่ว่าโอ้ขุดไปหลายรูแล้วนะเนี่ยขุดเยอะแล้วนะมาตั้งแต่กี่โมงครับมาตอน7โมงเช้านี่เอาไปคั่วกินก็อร่อยนะตัวละ2บาทครับใช่สวยๆมากเขาก็คั่วกินอ่ะอากาศดีนะครับเจอพอดีเลยใช่ครับขุยเหมือนบ้านเราไหมอ๋อไม่เหมือนกันครับขุยบ้านผมจะเป็นขุยใหญ่ๆแต่ว่าอ๋ออีหน่อยอีหน่อยนี่มันจะครึ่งใหญ่ๆเลยอ๋อเนี่ยขุยอย่างงี้นะยันเล่อยู่อ๋อเดี๋ยวดูก่อนไปแล้วอ๋อเจอรูแล้วครับนี่เห็นไหมนิดเดียวครับสั้นๆเองโอ้ขุยมันนิดเดียวเองครับเขามองออกผมมองไม่ออกนะผมเดินมาต้องมืออาชีพเขาหากินอย่างเงี้ยแล้วก็เอามีดแสะครับผมกลัวจะเป็นพวกตะขาบนิดเดียวแหละเพราะผมเคยโดนนั่นแหละใช่มีไหมยังมีเปอร์เซ็นต์มีไหมนี่มีไหมมีหรือเปล่าไม่รู้นะมีตัวครับนี่คุณป้าเอาให้ผมดูได้ๆๆรอผมก่อนเดี๋ยวก่อนถ้าเจอก่อนเจอตัวนะเดี๋ยวผมหยิบเดี๋ยวผมจะจับให้อ๋อจะหยิบเองเหรอใช่ผมเด็กๆผมหยิบบ่อยครับ อ่ะ
เห็นตูดแล้วเดี๋ยวผมจะจับให้ทุกคนดูนะครับเดี๋ยวให้ผมดูก่อนหนีบเจ็บนะเคยจับอยู่ครับเด็กๆเคยจับอยู่นะเดี๋ยวผมจับเองก็ได้มาอ่านี่ครับมาแล้วนี่ตัวนี้ยังไม่มีปีกเลยอ๋อนี่มันตัวนุ่มเนาะนี่ครับตัวไม่มีปีกนี่คือเห็นมั้ยพัดขนเนาะปีกไม่มีเห็นมั้ยมียันเล็กอยู่นี่ครับยิ่งเป็นตัวเล็กอยู่นะนี่คนปลาปากกายอเรียกตัวอะไรครับเนี่ยคนที่เนี่ยเรียกอะไรปากกายอเนี่ยเรียกกิ้งกุ่งปะสิกีตัวสิกีแล้วดูดิบรรยากาศดีครับหมอกอยู่บนยอดเขาอันนี้เขาอะไรครับเนี่ยรู้ไหมครับเป็นอะไรอ่ะไม่ค่อยรู้เหมือนกันนะเคยเดินไปถึงนู่นไหมไปเกเหตุที่นู่นเลยนะอ๋อถูกๆแถวนี้รอบวานาดอยสลามูเซอร์มากมูเซอร์เขามีบ้านอยู่แถวนั้นแหละโอ้ไปเห็นตอนนี้มองเห็นเลยรอเป็นบ้านมูเซอร์ทางนู้นนะครับโอ้ดูมาเดินไปอีกหน่อยนะครับเนื้อบ้านมูเซอร์นะฮะมันมีไร่มีสวนมีข้าวด้วยมีต้นข้าวด้วยอ๋อนี่นะบ้านมูเซอร์อ๋อมีบ้านมูเซอร์มีไร่ตรงนี้ครับแต่ว่าน่าจะเข้าไปเล็กไกลแหละต้องลงไปที่สลามมูเซอร์ที่เขาขายของนี่แหละอ๋อเดี๋ยวจะมีคนขายของนะอ๋อตรงนี้นะนั่นน่ะอ๋อมีไร่นึงครับอ๋อนู่นครับนะก็เดี๋ยวจะมีคนขายของนั้นๆเดี๋ยวจะแวะตลาดของป่าหน่อยก็ดู คุณน้าเขาเรียกคุณพี่ดีกว่านะหาตัวที่โกงสักตัวคุณป้าน่ะป้ามีลูกกี่คนแล้วเนี่ยมีลูกชายคนเดียวอายุ15ละอ๋อลูกชายไม่มีลูกสาวมั้งอ่ะไม่มีอ๋อนี่ตัวนี้ชัดเจนครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวใหญ่หน่อยครับนี่ตัวใหญ่หรือตัวเล็กไม่รู้นะตัวมากคุยมันดูใหญ่ผมเห็นเขากำลังขุดจอดรถถามหรือทำอะไรผมก็มองว่าน่าจะขุดจิ้งกงหรือหาเห็ดอะไรเงี้ยแต่เห็ดผมไม่มีหรอกข้างๆทางเห็ดหมดละก็เป็นพวกเนี่ยแหละจิ้งกงตัวนั้นเนี่ยจะลองขุดดูสักตัวไหมเดี๋ยวเจอขุดเดี๋ยวผมขุดให้เด็กๆผมก็ขุดอยู่ปิดรากไม้รากไม้ก็ไม่สามารถทำอะไรได้นี่นี่ครับนี่เดี๋ยวพี่หนึ่งเดี๋ยวจับให้ดูนะครับนี่ตัวมันอยู่นี่เห็นไหมให้ดูก่อนนี่คือปีกมันนะมันเอาไอ้นี่ทิ่มตีดีดีตูดโอ้ยพี่ตูมันเนี่ยนี่ครับเดี๋ยวขามุดนี่เอาตัวน้อยนะนี่เห็นแล้วตัวยังไม่ใหญ่นะตัวแม่ไอ้ตัวนี้ตัวผู้ตัวเมียผมดูออกตัวเมียตัวแม่มีแต่ตัวแม่อ๋อตรงนี้มีแต่ตัวแม่นะตัวผู้ไม่มีเนาะตัวนี้มีแต่ตัวแม่อ๋อเนาะคือช่วงนี้มีแต่ตัวแม่ครับก็คือตัวเมียนะครับโอ้หากินง่ายดีเนาะยากเหมือนกันนะยากเหมือนกันไปบอกว่าอร่อยได้แน่นอนตัวนี้โอ้ไม่รู้มันยากจังอะทำหลายว่าได้มาแน่นี่ใกล้ๆนี่เนี่ยใกล้ๆนี่เห็นตัวได้ๆๆหนูขอดูก่อนนี่เห็นไหมเห็นตัวไหมเอาตัวนี้ได้ๆๆนี่คิดว่าฉันหนีอ่ะนี่ครับอำมาถ่ายวิดีโออ่ะโอ้มีหากี่คนเนาะโอ้อะไรนี่ก็ตัวโอ้นี่ตัวผู้เนี่ยตัวผู้ตัวใหญ่หน่อยเห็นไหมตัวผู้ครับตัวแดงๆหัวแดงๆโอ้นะสุดยอดขอบคุณครับนะออกมาหากันสองคนเนาะค่ะโอ้อันนี้คนก็จะหาตรงนู้นนะครับมาด้วยกันเนาะจ้ะอันนั้นใส่ขวดไปดูอันนั้นใส่ขวดดูง่ายไปดูของคุณลุงกันหน่อยโอ้ยฝนตกไปแล้วฝนตกครับนะเดี๋ยวผมจะต้องรีบไปนะเส้นทางอยู่อีกยาวไกลนะบรรยากาศนี้ผมคิดว่านะเป็นชิลมากเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเยอะนะเนี่ยขอดูหน่อยนะครับครับดูเจอไหมเจอได้จะยังไม่ถึงตัวเจอรูยังไม่ถึงตัวเนาะครับใส่ขวดอันนี้ดูง่ายอยู่
นี่ครับเอาใบไม้ใส่แล้วก็เวลาเจอตัวมันก็นี่นะโอ้หลายตัวจังเดี๋ยวเขาจะไปทอดอันนี้เอาไปทอดหรือไปปิ้งเนี่ยไปทอดครับไปทอดจุ๊บแป้งก็ได้จุ๊บแป้งก็ได้เนี่ยตัว5บาทนะเขาทอดแล้วเราทอดแล้วตัว5บาทคือถ้าอย่างงี้ตัวสด2บาทครับนี่เดี๋ยวว่าเราต้องใช้แรงก็ใช้ไม่ได้ได้จุ๊บได้จุ๊บได้นี่เขาดูได้คุณเราขอจับหน่อยก็ได้โอ้นี่ครับอยู่ในนี่นี่ขุดอย่างงี้ไงค่อยไปดูดูทางเดี๋ยวต้องตูเป็นต้องเป็นด้วยนะเกิดไปวิ่งตูดมันตายไม่ได้นะหมดราคาเอาเขาเคี่ยวมาอย่างนี้เลยนะเพื่อขุดต่อได้เคี่ยวเลยนะโอ้ตัวใหญ่ตัวนี้ก็ใหญ่คนเดียวตัวแม่ตัวแม่ตัวใหญ่ท้องอุ้ยนี่ครับนี่เห็นไหมขุดจิ้งก่งง่ายๆเลยนะครับอ๋อนี่เป็นที่ปิดเปิดอัตโนมัติแล้วนะป๋าโทขอบคุณครับไปแล้วตอนนี้ผมเดินทางเข้าสู่อำเภอปายแล้วก็จะออกจากอำเภอปายนะครับแต่ว่าวิวสวยๆของตรงบริเวณโซนด้านหน้านะครับเป็นภูเขาที่เขากำลังทำไร่ครับดูดีมากเลยไร่ข้าวโพดแล้วก็มีการน่าจะตัดหญ้าไปแล้วด้วยบางส่วนก็น่าจะทำเป็นไร่ที่ปลูกพวกผักนะครับดูดีมากนี่น่าจะเป็นข้าวห้างแล้วก็เป็นเถียงนาบรรยากาศแบบนี้โคตรชิลเลยนะครับวันนี้น่าจะมีน้ำไหลแล้วก็ได้ยินเสียงคนกำลังน่าจะตัดหญ้าด้วยครับมันเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเลยนะเส้นทางนี้อีกประมาณ30โลจะถึงปัมพาแต่จุดหมายปลายทางของผมคือแม่ฮ่องสอนครับเพราะว่าตอนนี้นางเอกรออยู่เดี๋ยวรอชมบรรยากาศการเดินทางครั้งนี้ของอเนกทุกที่ที่นอนไลน์ครับรับรองไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนแล้วเจอกันผมเดินทางเข้าสู่เขตปางมะพร้าวครับแล้วก็จะออกจากปางมะพร้าวแล้วนะครับแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยเราจะได้เจอกับตลาดของชนเผ่าที่เอาของมาขายโซนบริเวณที่จะออกจากปางมะพร้าวครับเป็นตลาดขายของป่าแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นพวกผลไม้รากไม้นะครับลองดูก่อนตั้งแต่ร้านแรกเลยจะมีตั้งแต่ฟักทองน้ำผึ้งหัวหอมพริกแห้งกล้วยก็มีไอ้สนใจนี่คือกล้วยนี่แหละนะครับเดี๋ยวจะวนมาดูทีละร้านนะครับแล้วก็ยังมีมันมีขิงนะครับแล้วก็จะมีอะโวคาโดมะเฟืองด้วยเนาะอันนี้เป็นข้าวอะไรครับเนี่ยข้าวเหนียวดำนะครับป้าทบข้าวไร่นะครับแต่ว่าไม่มีคนหุงให้ ขอดูก่อนนะครับขาเสาหุงข้าวให้เนี่ยโอ้เนาะร้านนี้มีมีดขายด้วยเนี่ยมีมีดคนดอยนะครับดูก่อนนะครับอันนี้เขาเล่มเท่าไหร่ไม่รู้ครับ300นะครับขอดูเฉยๆนะครับไม่เป็นไรขอดูก่อนไอ้200ก่อนนี้200นะเขาไว้แค่เห็ดหรือว่ายังไงเนี่ย300เนี่ยพลาดเป็นพลาสติก300โอ้โหตายดูทรงก่อนขอบคุณครับขอดูก่อนเนาะเป็นมีดคล้ายๆมีดเข้าไร่เนาะแล้วก็จะมีพวกสินค้าที่เราอาจจะคาดไม่ถึงนะครับหน่อไม้แล้วก็แต่ว่าสมมุติเนี่ยนี่แล้วก็มีแตงไทยโอ้โหนี่มะไฟป่าสวัสดีครับนี่มะไฟป่าอันนี้ตลาดอะไรเนี่ยครับเนี่ยเขาเรียกว่าตลาดอะไรครับเนี่ยเขาเรียกว่าบ้านบ่อไข่เนี่ยค่ะบ้านบ่อไข่ส่วนใหญ่เป็นคนอะไรครับเนี่ยแถวนี้เป็นเผ่ามุสลิมเป็นมุสลิมป้าโทถ้าเป็นแล้วบ้านเนี่ยอยู่ที่ไหนครับมุสลิมเนี่ยเนี่ยค่ะข้าวซอยนี้ซอยนี้ซอยไหนเนี่ยค่ะซ้ายมือเนี่ยโอ้น่าสนใจมากเลยบ้านข้างบนเป็นบ้านเก่าบ้านใหม่ครับเก่าก็มีใหม่ก็มีโอ้น่าไปเที่ยวมากเลยเออนะแต่เป็นคนมูสเซอร์ดำเนาะค่ะอ้าโถจะได้ไปเที่ยวแล้วข้างบนนี่เป็นบนเขาหรือว่ายังไงเป็นธรรมชาติสวยไหมธรรมชาติธรรมชาติเนาะอ๋อแต่ว่าคือถ้าจะไปกลัวไม่มีใครรู้จักไงต้องมีคนพาไปถึงจะกล้าไปเนาะวันนี้มาขายอะไรครับเนี่ยหลายอย่างอยู่ค่ะอ๋อนี่นะก็คือร้านของน้องเนาะนี่ครับดูร้านของน้องนะนะอัธยาศัยดีครับคนที่นี่มีแก้มมังกรก็มีอันนี้ก็คือจะเก็บมาขายเนาะนี่ครับลองดูเนาะโอ้ดูดีมากโอ้ร้านนี้แม่ค้าสวยมากอีกหนึ่งร้านนะครับสวัสดีครับขอถามหน่อยอย่างเงี้ยขายยังไงครับเนี่ยอันนี้ไข่โล40โลละ40นะอะโวคาโดนะค่ะแม่ค้าร้านในสวนผมถามหมดแหละชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อราจิค่ะราอะไรนะราจิราจินะอ๋อราจิน้องราจิ
ขออยู่นานๆเลยอันนี้ราจีก็อยู่ที่เป็นคนมูเซดามเช่นกันเนาะแล้วนี้มาขายตั้งแต่กี่โมงกับกี่โมงครับมา7โมงเช้ากับ6โมงเย็นโอ้เดินมาหรือว่าขึ้นรถขี่มอเตอร์ไซค์มาขี่มอเตอร์ไซค์มาต้องขี่มอเตอร์ไซค์มาด้วยแล้วทางเข้าบ้านนี้ต้องขี่มอเตอร์ไซค์ไหมหรือว่ายังไงเดินก็ได้ค่ะขี่ก็ได้รถยนต์ขับขึ้นไปได้ไหมได้ค่ะได้นะโอ้นะน้องที่นี่น่ารักมากเลยโอ้ขอบคุณครับกำลังเจอแม่ค้าสาวสวยนะครับก็เลยเนี่ยถ่ายอยู่ไม่ไปไหนเลยเนี่ยขอบคุณครับคนที่ไหนครับโอ้เดี๋ยวจะไปวันนี้นะครับนี่จะขึ้นไปสวนที่ไกลอ๋อครับขอบคุณมากเลยครับมาโทษกำลังจะคุยกับสาวพี่ๆเขาจำได้เลยครับแต่ที่สุดผมก็ทำสำเร็จครับเมื่อกี้ผมแอบถามน้องเขาว่าน้องเนี่ยเขามีเฟซหรือเปล่าน้องเขาบอกว่ามีขอได้ไหมได้ค่ะเดี๋ยวเราคุยกันหลังไมค์นะอันนี้เป็นสาวมูเซอร์ดัมนะแล้วก็ที่สำคัญที่บ้านทำอะไรอ่ะตอนนี้ปลูกผักปลูกข้าวโพดข้าวโพดอย่างเดียวนะแล้วพวกทำไร่ทำนาอะไรมีไหมทำนาข้างบนนะมีค่ะมีเนาะแล้วถ้าพี่จะไปหาปลาหรือว่าไปเก็บหน่อยข้างบนนี่ไปหาได้ไหมเก็บได้ไหมช่วงนี้หมดแล้วค่ะหมดแล้วเห็ดก็หมดแล้วนอกเหนือจากทำสวนผลไม้นะแล้วก็มาขายของนะค่ะแต่ถ้าไปนี่คนที่บ้านไม่ว่าเนาะไม่ว่าค่ะนะน้องเพิ่งจะอายุ20ไม่อยากถามคำถามต่อไปเลยพี่วนมาถามค่ะนะคำถามต่อไปพี่จะถามอะไรน้องคิดว่าพี่จะถามอะไรไม่รู้นะเดี๋ยวพี่มาเอาคำตอบนะค่ะจะถามว่ามีแฟนหรือยังเดี๋ยวมาเอาคำตอบนะทั้งคู่เลยนะเดี๋ยวมาหาเรื่องโดนตีนตะวันแล้วนะเดี๋ยวคือน้องเขาจะบอกอาจจะให้ไปบ้านน้องเขาบอกมีบ้านเก่าจะถามว่าบ้านที่เขาบ้านของน้องเป็นบ้านเก่าบ้านใหม่ครับบ้านใหม่ค่ะแล้วบ้านน้องคนนู้นนะบ้านเก่าบ้านใหม่ใหม่ค่ะใหม่ค่ะแล้วถ้าบ้านเก่าพี่จะไปดูได้ที่ไหนเนี่ยมีอยู่ใช่ไหมมีอยู่ค่ะแล้วเสื้อผ้าที่น้องใส่เนี่ยเป็นเสื้อผ้าชนของคนมูเซอร์ไหมถ้าเกิดขึ้นไปยังมีอยู่ใช่ไหมมีค่ะนี่ก็มีค่ะอ๋อนี่นะอ๋อนี่คืออย่างนี้นะค่ะป้าโตแต่เป็นรุ่นของแม่ๆแล้วรุ่นใหม่ค่ะนี่หรอถ้าเป็นรุ่นเก่าๆมีไหมรุ่นเก่าก็เนี่ยค่ะอย่างนี้นะอย่างอย่างอ๋อนี่คือเป็นรุ่นเก่าขอดูหน่อยนะครับขอดูชุดมูเซอร์ดำหน่อยนะครับโอ้โหนี่แล้วตลาดนี้เปิดทุกวันไหมอย่างนี้พี่จะไปบ้านน้องยังไงถ้าไม่มีคนพาไปเนี่ยอยู่นี่ทุกวันค่ะถ้าสมมติพี่บอกแวะนี่เราก็ว่าให้น้องพาไปได้อยู่นะหาคนมาเฝ้าร้านนะได้ค่ะโอเคน่ารักมากเดี๋ยวมาค่ะนะเฟซยังไม่ได้เลยเบอร์โทรไม่ได้เลยเดี๋ยวเผื่อจะไปเที่ยวบ้านน้องเขาอะดูแถวนี้ก่อนคุณแม่หัวเราะคุณแม่หัวเราะเอาเลยเว้ยเป็นลูกค้าหรือว่าลูกเขยวะเนี่ยโถหัวเราะใหญ่เลยนะครับคุยเล่นๆไปสีสันนะครับพอดีว่าเราต้องการอัธยาศัยในการเดินทางแล้วก็มีเมตตาจิตที่ดีผมก็จะเก็บเรื่องราวแบบนี้ให้ทุกคนได้ชมนะครับนี่นะดูผ่านๆหน่อยนะครับขอดูก่อนนะอันนี้มักคอเนาะค่ะใช่ไหมครับโอ้โหพูดไทยชัดมากเลยคนนี้แสดงว่าอยู่ในเมืองมาแน่ๆเลยเนี่ยไม่ได้อยู่ค่ะแล้วอยู่ที่บ้านเนาะชื่ออะไรครับเนี่ยนาบูค่ะนาบูนะอ๋อเป็นภาษามูเซอร์เลยเนาะอ๋อแทนที่จะถามราคาหรือถามผลไม้มีอะไรขายไปถามชื่อน้องเขา มันน่าไหมขอบคุณมากนะครับขอเดินดูก่อนนะคือสินค้ามันก็มีส่วนใหญ่ก็เป็นผักผลไม้ที่เขาเอามาจำหน่ายในโซนที่เป็นตลาดแบบนี้ครับก็คนที่ผ่านไปผ่านมาเยอะนะครับต้องดูก่อนมีทั้งพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็มีคนที่จะมาซื้อของไปกินทุกอย่างแหละนะครับแต่เพียงว่าตอนนี้ผมไม่รู้จะทำอะไรกินไงดูดิโอ้โหดูดีมากเลยสวัสดีครับข้าววันนี้กินข้าวเปล่าอ๋อกินเลยครับขออนุญาตดูหน่อยกินอะไรครับเนี่ยวันนี้มีหน่อและก็มีไอ้แตนหน่อกับแตงหน่อแตงกับน้ำพริกโอ้โหน่ากินมากเลยอ่ะน้ำพริกถ้าไม่เกรงใจว่าผมกินข้าวเยอะผมกินด้วยแล้วเนี่ยผมกลัวกินแล้วไม่เป็นไรจะไม่พอกินเยอะได้นะมีเยอะนะข้าวดอยอ๋อข้าวดอยนี่ละป๋าอันนี้ลำดีเนอะข้าวดอยเนี่ยนะโอ้นะอันนี้ข้าวดอยนี่เฮาหูมาเจ้าเลยกินมันตอมไม่เป็นไรไม่ปุ๋มไม่เน่าครับครับขอบคุณมากเลยเกรงใจทานกันให้อร่อยนะครับมาน่ากินด้วยกันเนี่ยไม่เป็นไรขอดูบรรยากาศก็พอคนที่นี่น่ารักดีครับครับบรรยากาศดีครับทุกคนต้อนรับดีเห็นไหมครับ
มาที่นี่ไม่ผิดหวังให้แวะมาดูนะครับนะอย่างน้อยเราก็ได้พูดคุยแล้วก็ได้ทำความรู้จักกับสถานที่ท่องเที่ยวผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเลยนะนี่ครับสุดยอดสุดยอดผู้สาวๆเยอะมากเลยว่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งร้านนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหนี่ก็พูดไทยชัดมากเลยแต่ละร้านมันมีคนพูดไทยชัดนะอันนี้คือมาขายแตงขายแตงไทยแตงอันนี้คือเป็นแตงดอยไหมหรือว่ายังไงเอ่ยแตงดอยค่ะแตงดอยเนาะลูกใหญ่ลูกทำไมใหญ่จังไม่เข้าใจแตงดอยนะพี่ขอดูก่อนก็แล้วกันเนาะนี่ครับโอ้โหดูบรรยากาศดีมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะเดินทางไปนะครับก็เป็นผลไม้แล้วก็เป็นพวกพืชไร่แค่นั้นเองนะครับไม่มีของป่าแปลกๆดูเลยนะครับนะจบแล้วนะจะดูเห็ดช่วงนี้ก็ไม่มีแล้วเนาะยันไม่มีเตี้ยเห็ดหมดแล้วมั้งช่วงนี้ออกเนี่ยออกแล้วก็ออกแล้วเนาะอ๋อครับยังไม่ได้ไปดูอ้าวเห็ดอะไรช่วงนี้เห็ด5เลยเห็ดอะไรครับเนี่ยไม่รู้ว่าเห็ดอะไรเนาะหมดแล้วครับตลาดก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็เดี๋ยวเราเดินทางกันต่อนะครับสุดตลาดแล้วครับจะติดตามชมกันทางเราต่อนะครับเพราะว่าเรายังไม่ถึงจุดหมายปลายทางเลยนะครับเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวพี่จะกลับก่อนนะครับน้องชื่ออะไรนะนาจิครับนาจินะโอ้นี่หมู่สาวทั้งหมู่บ้านเลยใช่ป่ะเนี่ยค่ะอันนี้ชุดฮะชุดมูเซอร์ค่ะชุดมูเซอร์เลยโอ้โหมีหลายสีหลายแบบไปกินอะไรกันมาเนี่ยสาวมูเซอร์ดำไม่สวยขนาดนี้ไม่เข้าใจแต่ว่าน้องเขาบอกว่าเดี๋ยวประมาณเดือนที่จะถึงเนี่ยครับจะมีงานประเพณีก็คืองานอะไรเอ่ยกินข้าวใหม่ค่ะกินข้าวใหม่กินข้าวใหม่เนี่ยเขาทำอะไรบ้างอ่ะเขาเก็บพวกแตงแล้วก็ต้นข้าวอ่ะอ๋อต้นข้าวแล้วก็ทำประเพณีกินข้าวใหม่นะแล้วก็ที่สำคัญคือคนที่นี่นับถือศาสนาพุทธนะก็จะได้เห็นประเพณีคล้ายๆคือในโซนชนเผ่าอื่นๆอาจจะมีการล้มหมูทำกินกันเนี่ยนะแล้วถ้าพี่มาเนี่ยพี่ไปค้างข้างบนได้ไหมเนี่ยเอาเต็นท์ไปกลางนอนได้ไหมได้อยู่ค่ะได้อยู่นะหวังว่าพี่คงไม่โดนไล่ออกมานะไม่ค่ะนะขอบคุณน้องมากเลยนะน่ารักมากครับทั้ง3คนเลยนะเดี๋ยวถ้าอันนึงที่นี่ไม่มีงานแต่งบ้างหรอครับไม่มีค่ะแสดงสาวพวกนี้ก็ไม่แต่งงานกันเลยสิไม่แต่งค่ะไม่แต่งงานนะงานแต่งเพราะว่ายังไม่มีคนแต่งบ้าอย่าพูดอย่างนี้คนดูคลิปพี่เยอะนะเดี๋ยวเขาจะมาเที่ยวที่นี่ไม่ขาดสายนะครับน่ารักมากทุกคนเลยนะครับเดี๋ยวขอเดินทางไปก่อนเดี๋ยวก็จะโทรมาหาน้องนะผมได้เบอร์กับเฟซแล้วนะผมไม่บอกใครหรอกไว้มาอีกทีค่อยบอกนะครับโอเคครับนะน้องๆที่น่ารักมากๆเลยเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับสุดยอดยินดีต้อนรับเข้าสู่จังหวัดแม่ฮ่องสอนครับผมอันแน่นทัวร์กินเที่ยวนอนออนไลน์ความสนุกที่การเดินทางครับมาถึงแม่ฮ่องสอน6 โมงเย็นแล้วว่าแล้วก็นัดเจอกับสาวงามตามท้องเรื่องซึ่งไม่ใช่นักเอกของผมครับยืมนักเอกเขามาใช้นะครับมาเป็นสาวนำทางก่อนเดี๋ยวแนะนำให้รู้จักครับอะไรนะอะไรชูเปอร์นะอัมบาชูเปอร์ใช่ไหมอัมบาชูเปอร์โทษทีสอนพี่หน่อยนะพอดีพี่เพิ่งจะมาเรียนรู้ภาษาปากกายอเนาะค่ะนัดเดี๋ยววันนี้มาทำความรู้จักกันก่อนก็คงไม่ได้อะไรมากนอกเหนือจากพรุ่งนี้เนาะค่ะอันนี้คือน้องมดสาวบ้านห้วยโป่งการห้วยโป่งการนะครับตามที่น้องเอี้ยงกับคุณเบียร์แนะนำมานะครับก็จะพาพี่ไปเที่ยวในธรรมชาติในบ้านในป่าในเขาในทุ่งนาในห้วยแต่ว่าพี่จะไปนอนในเถียงนาได้เนาะได้ค่ะได้เนาะวันนี้ไปกินข้าวก่อนนะได้ค่ะขอบคุณค่ะป่ะนะครับก็เดี๋ยวทำความรู้จักกับน้องก่อนนักเอกของพี่เบียร์ที่ว่ามารับลูกค้าด้วยนะโอ้โหนักเอกคุณเบียร์เขาเยอะจังเขาเมาแม่ยังสอนด้วยเนี่ยมดในแม่สอนนี่เป็นนักเอกคุณเบียร์กันเอี้ยงหมดหรือเปล่าเนี่ยคือเรื่องจะมารีวิวร้านด้วยใช่ไหมเนี่ยนี่ชื่อร้านอะไรอ่ะแนะนำหน่อยฐานท่องสอนค่ะเดี๋ยวให้เจ้าของร้านมาแนะนำดีกว่าโอ้นะคือในร้านเราเปิดเพลงดังมากนะครับพอดีผมไม่ได้เข้าไปผมก็เลยนั่งรอน้องมดอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับฐานท่องสอนเอาไปเขาจะถือเมนูมาอย่างนี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะเอาไปกินข้าวแล้วร้านบรรยากาศดีนี่คือเจ้าของร้านเลยใช่ไหมน้องมดโอเคครับสวัสดีครับอ๋อนี่ดังเอกคุณเบียร์นะคุณคุณสวัสดีครับอ๋อนะอิงนะเอาร้านข้างนอกได้ไหมพี่ชอบแบบว่าวังเวงว้าเวงวิโบกเวนะได้ครับบรรยากาศก็ดีมากเลยจะเป็นทานน้ำที่ค่อนข้างจะไหลเย็นเห็นแต่ทางนะครับเพราะว่าน้ำมันตื้นแล้วนะครับก็ผมจะนั่งเอาบรรยากาศชิวๆตรงนี้ก็แล้วกันสวัสดีครับมาใช้บริการที่ร้านเลยครับเชิญเลยค่ะ
อ๋อนี่เจ้าของร้านใช่ไหมครับเนี่ยเจอเจ้าของร้านแล้วเอาตรงนี้นะมดนะเอามามามดจะกินอะไรตามใจมด1วันทำให้มดดีใจก่อนแล้วพรุ่งนี้พี่ก็จะใช้มด1กันแหละเอาละนะต่างคนต่างใช้นะงานนี้นะครับนะเดี๋ยวเจอกันนะครับน้องอิงมีอะไรแนะนำบ้างจ๊ะน้องอิงอันนี้มีเมนูอะไรครับแนะนำพี่หน่อยได้ไหมแกงอ่อมเนื้ออ่อนแล้วก็อ่อมเนื้ออันนี้ปลาทับทิมอ่อนปลาชาปลาทับทิมโอ้ของชอบพี่ทั้งนั้นเลยได้ข่าวว่าเป็นสาวไตจริงไหมเนี่ยจริงค่ะแล้วเมื่อกี้ถามหาพี่แป้งทำไมอ่ะเห็นในคลิปพี่ค่ะเห็นในคลิปพี่เหรออ้าวอย่างนี้ก็ต้องเห็นตัวเองในคลิปพี่เช่นกันดิชื่อสังค่ะชื่อไตแสงอิงอ่องแสงอิงอ่องโอ้ my god น่ารักมากบ้านอยู่ที่ไหนคะบ้านอยู่เมืองแป้งอ่องเมืองแป้งอ่องเมืองแป้งนี่เป็นฝั่งรัชดาหรือว่าฝั่งไทยอ่ะอำเภอปายอ๋ออำเภอปายเอ้ยทำไมพี่ไม่รู้จักแล้วบ้านนี่เป็นบ้านเก่าไหมหรือว่าเป็นบ้านใหม่แล้วบ้านใหม่อ๋อแต่ว่าส่วนหมู่บ้านนี่ก็เป็นคนไตทั้งหมดเลยเนาะเป็นโยนคนฮะเป็นคนเมืองเป็นโยนหมดแล้วคนเมืองหมดเอาไม่ใช่สาวไตอ๋อมีไตอยู่ในหมู่บ้านนิดหน่อยนะอ๋อเป็นโยนนี่คือภาษาเหนือภาษาอะไรที่ไม่เข้าใจคำว่าโยนภาษาเหนือเมืองภาษาเมืองคนเมืองจ้ะขอบคุณมากเลยนะครับสาวสวยร้านทานอะไรร้านห้องสอนนะครับมีโอกาสคงได้ไปร่วมงานกันแบบคุณเบียร์บ้างนะแต่ดูแล้วคงไม่ค่อยว่างอ่ะต้องทำงานโอเคขอบคุณครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะกินข้าวกับน้องมดดีกว่าน้องมดเอาวันนี้เอาง่ายๆนะไม่ยุ่งยากนะลาท่านผู้ชมไปก่อนนะขอบคุณน้องมดมากเลยพรุ่งนี้พี่ใช้งานน้องมดหนักแน่กินเลยวันนี้เลี้ยงเต็มที่นะครับไม่มีอะไรก็กินกันไปเรื่อยๆพูดคุยกันหาบรรยากาศหาคอนเทนต์ในการทำงานรับรองว่าพรุ่งนี้จะเป็นคอนเทนต์ที่อาจจะแปลกแปลกแนวไปจากช่องคุณเบียร์กับนกเอี้ยงเพราะว่าคุณเบียร์มาหน้าฝนไอ้หน้าร้อนหน้าแรงแต่พี่นิ่มมาหน้าฝนนะแล้วก็ที่สำคัญน้องมดไม่อยู่พี่ก็จะอยู่กับคุณพ่อต่อไปเพราะพี่มีเพื่อนมาด้วยงานนี้เดี๋ยวจะตามมาหลังจากที่มดไม่อยู่นะครับโอเคขอบคุณมากครับน้องมดแล้วเจอกันนะครับไปแล้วครับ